รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับผมเท็ดดี้นะครับในรายการ Cooking Guru นะฮะทุกวันอังคารเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข 23นะครับแน่นอนเลยนะครับวันนี้เท็ดดี้เนี่ยเข้าครัวพร้อมกับเชฟประจวบนะครับต้องมีเมนูอร่อยๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เนี่ยเชฟประจวบบอกได้เลยว่าเป็นเมนูที่โอ้โหน่าทานมากๆนั่นก็คือหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะครับหลายๆคนเนี่ยคุ้นชินอยู่แล้วนะฮะกับหมูส้มเพราะว่าเราจะเอาไปทอดปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทานกับข้าวเหนียวเลยแต่วันนี้ในความพิเศษคูณ2จริงๆครับเพราะว่าเชฟประจวบเนี่ยจะเอาไปทอดแล้วก็เอาไปผัดกับพริกสมุนไพรอีกความอร่อยแบบนี้น่ากินแบบนี้นะฮะต้องติดตามชมกันเลยนะฮะที่รายการ Cooking Guru วันนี้ครับและก่อนที่เราจะทำเมนูอร่อยๆแบบนี้นะฮะขอเวลาเตรียมของกันสักครู่เดียวครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูอร่อยมารอเหมือนกันไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านสวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านนะครับคุณผู้ชมตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่ตลาดเสรี2นะครับหรือที่ตลาดโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารัฐนั่นเองจะมาตามหาคนที่ชื่อว่าคุณสร้อยนาลีครับคุณผู้ชมครับอาชีพของเธอคือแม่ค้าขายขนมครกและเธอก็ใช้กะทิอัมพวาอยู่เป็นประจำครับคุณผู้ชมเธอมีเมนูใหม่ประจำร้านของเธอนั่นก็คือขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับคุณผู้ชมนี่ไงคะอาจารย์ลองชิมดูนะคะนี่ใช่ไหมคะบ้าบิ่นขนมครกกะทิสดค่ะคุณสร้อยนาลีทำไมเธอถึงเลือกใช้กะทิอัมพวากับเมนูนี้ล่ะเพราะกะทิอัมพวาเหมือนกะทิคั้นสดที่สำคัญประหยัดเวลาไม่ต้องคั้นเองหาซื้อสะดวกยิ่งเอามาทำเป็นเมนูขนมหวานยิ่งทำให้ขนมมีความหอมมันค่ะงั้นเราขอชิมนะค่ะค่ะกรอบนอกนุ่มในไหมคะอาจารย์ใช่อร่อยจริงๆด้วยคุณผู้ชมคะเนื้อขนมครกบ้าบิ่นมีความหอมมันสุดๆรสชาติก็ไม่หวานจนเกินไปนะคะหวานแล้วก็สีขนมก็สวยๆรสชาติของเนื้อมะพร้าวกับกะทิผสมกันเนี่ยลงตัวเข้ากันสุดๆเลยคุณสร้อยนาลีเราอยากเห็นวิธีทำได้ไหมได้ค่ะอาจารย์ทำให้เราดูนะค่ะโอเคค่ะสร้อยนาลีเธอทำให้ฉันดูหน่อยสิค่ะของแห้งก่อนนะคะค่ะแป้งข้าวเหนียวขาวแป้งข้าวเหนียวดำแป้งข้าวเหนียวดำแล้วก็แป้งเท้าค่ะแป้งเท้า3อย่างแล้วอะไรอีกแล้วก็มีเกลือนิดหน่อยใส่เกลือนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็คนของแห้งให้เข้ากันก่อนค่ะนี่เลยค่ะเคล็ดลับเมนูเด็ดขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะทั้งหอมทั้งเข้มข้นเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองนะครับและก็ยังมั่นใจได้ถึงความสะอาดปลอดภัยแน่นอนเพราะผลิตและบรรจุ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งแบบกล่องและแบบขวดคุณภาพดีเหมือนกันเลยครับเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าใช่ไหมค่ะก็ทำไม่ยากเนาะทำง่ายค่ะอาจารย์แล้วก็เติมน้ำมันค่ะอาจารย์น้ำมันเพราะว่าเราต้องการหน้าแบบเงาๆแล้วก็ไม่ติดหลุมใช่ไหมมะพร้าวใส่เลยมะใส่ได้เลยค่ะอาจารย์นี่คือเนื้อมะพร้าวอ่อนขั้นตอนสุดท้ายขั้นนี้ก็เสร็จแล้วค่ะอาจารย์เสร็จแล้วไปหยอดได้แล้วใช่ไหมหยอดได้เลยค่ะลงหลุมขนมครกนี่นะไปดูกันค่ะคุณผู้ชมค่ะเช็ดน้ำมันเสร็จแล้วเราก็นำแป้งบ้าบิ่นที่เราเตรียมไว้หยอดลงไปเลยนะคะบ้าบิ่นขนมครกค่ะบ้าบิ่นขนมครกค่ะหอมอร่อยค่ะเอาละเสร็จแล้วก็ปิดฝาค่ะปิดฝาไว้ลุ้นค่ะอุ้ยสุกแล้วเสร็จแล้วค่ะค่ะใครเห็นใครก็ต้องซื้อเนาะขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดเสร็จแล้วค่ะอาจารย์สำหรับขนมครกบ้าบิ่นกะทิสดคุณผู้ชมคะลองดูสิอัมพวากะทิ 100% ขั้นทันทีตั้งแต่กระทะเปลือกไม่ว่าจะทำเมนูคาวหวานก็กลายเป็นเมนูเด็ดประจำบ้านได้นะครับขาวข้นหอมมันดีเหมือนกะทิคั้นสดและไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีไขมันทรานส์ครับ
ต้องขอขอบคุณคุณสร้อยนาลีนะคะที่มาร่วมกิจกรรมเมนูเด็ดอัมพวาการันตีพร้อมชิมถึงบ้านในวันนี้นะครับแล้วก็รับไปเลยนะครับกิฟต์วอลเชอร์คอสสตาร์ทอัพเบเกอรี่มูลค่า 10,000 บาทนะครับและกิฟต์เซตจากกะทิอัมพวาพร้อมผ้ากันเปื้อนแล้วก็ชามรักโลกนะครับและสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดหากคุณผู้ชมกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชปราศจากเนื้อสัตว์วันนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพืชอย่างเทสซี่ซอสมาทำเมนูแสนอร่อยและทำง่ายมาฝากกันนะครับกับเมนูข้าวหน้ากระเพรารวมทะเลซอสเทสซี่ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะใส่กระเทียมสับพริกขี้หนูสับผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งสดปลาหมึกและหอยแมลงภู่ผัดพอสุกปรุงรสด้วยซอสปรุงรสพืชสูตรกระเพราปลาเทซี่ปราศจากผงชูรสปราศจากสารเคมีและวัตถุกันเสียผัดให้เข้ากันใส่ใบกระเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกและไข่ดาวโรยหน้าด้วยใบกระเพรากรอบพร้อมเสิร์ฟนะครับกับเมนูข้าวหน้ากระเพรารวมทะเลซอสเทซี่เทซี่ซอสมีปริมาณโซเดียมเพียง480มิลลิกรัมหรือน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบในปริมาณ1ช้อนโต๊ะหากคุณผู้ชมสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เทซี่ซอสสามารถสั่งซื้อตามช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์ได้แล้ววันนี้อย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ผลิตจากพืชอย่างเทซี่ซอสติดบ้านไว้อร่อยถูกใจและดีต่อสุขภาพแน่นอนเทซี่ซอสปรารถนาให้ทุกคนมีสุขภาพดีด้วยการเลือกใช้วัตถุดิบที่ดีในการปรุงอาหารและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในครัวกับเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วนะครับเชฟครับครับโอ้ที่เมื่อกี้ทราบมาว่าเมนูวันนี้เนี่ยแบบมันแบบสมุนไพรมันดูแบบหอมๆแบบไทยๆเลยครับหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรครับถูกต้องเชฟเอาแบบหมูส้มมาสมุนไพรมาแล้วแบบได้ข่าวว่าใส่น้ำปลาด้วยมันรวมกันได้ยังไงเชฟอันนี้เราก็ปรุงรสเหมือนกับทางอะไรเรียกว่าเหมือนกับพื้นบ้านก็แล้วกันนะเพราะว่าทางอีสานส่วนใหญ่ก็จะเป็นของทอดกรอบๆ ก็มีแล้วก็เอาปลาร้าก็มาทำเป็นน้ำซอสทำนองนั้นแล้วก็ใส่เพราะว่าปกติเนี่ยหมูส้มเนี่ยถ้าเท็ดดี้ลงทอดปุ๊บเนี่ยกระจกข้าวเหนียวแล้ว ไม่เอามาผัดต่อแต่วันนี้นี่เพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกนะก็ทำเป็นหนึ่งอาหารเป็นจานหรูเลยนะครับขั้นตอนแรกนะฮะคุณผู้ชมหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะฮะเราจะทอดตัวหมูส้มก่อนถูกต้องถูกไหมครับครับแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าเราจะพูดถึงเรื่องทอดนะฮะวันนี้ผมเลือกใช้อันนี้เลยครับน้ำมันผสมตรามรกตไลท์นะครับสังเกตง่ายๆฝาสีน้ำเงินแบบนี้ทอดก็ได้ผัดก็ได้นะครับวันนี้ของเราทำหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรทอดหมูส้มก่อนแล้วเดี๋ยวก็มาผัดต่อใช้ขวดนี้ได้เลยถูกต้องและแน่นอนเลยนะครับคุณผู้ชมหมูส้มของเราเนี่ยจะกรอบแบบอร่อยเลยนะฮะครับต้องมีตัวช่วยครับวันนี้นะครับผมเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับกรอบแน่นอนถูกต้องถูกไหมฮะและแน่นอนนะครับชื่อเมนูของเรานะฮะหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรนะฮะขาดไม่ได้จริงๆหมูส้มตราวาสนานะครับผมบอกได้เลยว่าผมสั่งกินมาหลายทีแล้วนะฮะสั่งออนไลน์ได้ตัวหมูของวาสนานี้นะเขาเป็นแบบเนื้อหมูติดมันคุณผู้ชมคือใครๆก็รู้ถ้าของแบบนี้เนี่ยต้องติดมันแล้วเขาแบบหมักมาเปรี้ยวกำลังดีคุณผู้ชมนะหมูส้มหอมๆมีความเปรี้ยวนิดๆเอาลงไปทอดโอ้โหฟินมากๆนี่ไงเห็นไหมเชฟกลิ่นมันมานะคือพูดตรงๆว่าปกติเนี่ยนะถ้ามื้อเย็นน่ะแค่คุกแป้งแห้งแล้วก็ทอดนะเชฟนะแต่วันนี้จะเสิร์ฟแบบจานหรูเลยนะคุณผู้ชมนะฮะก็เราเหมือนกับเราพวกกับพริกกับเกลืออะไรทำนองนั้นนะ
คเดี๋ยวเรากระจายให้หมูนี่ทั่วกับแป้งนะทอดจะได้โอเคครับไม่กรอบเป็นก้อนเอาละครับอันนี้ก็คือหมูส้มวาสนานะที่เรามาคลุกกับแป้งโกกินะครับสังเกตเชฟของเราคลุกจนทั่วแบบนี้เลยนี่พอได้แล้วปุ๊บก็ใส่ลงไปน้ำมันมรกตที่เราอุ่นไว้นะฮะโอ้โหเหมือนกับหมูแดดเดียวแบบมันจะมีความนวลนวลนัวนัวนะถูกต้องโอเคเดี๋ยวเราจะทอดให้กรอบได้เลยฮะแล้วเราจะพักเอาไว้เอาละครับอันนี้นะครับคุณผู้ชมก็คือหมูส้มทอดของเรานะครับเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาทำในส่วนของคั่วสมุนไพรพร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่นะหมูส้มน่ากินมากมันหายไปไหมเชฟจริงๆเมื่อกี้เราทอดเยอะกว่านี้ไหมฮะก็อันนี้ก็เราอาจจะเป็นกองถ่ายอาจจะแอบไปก็ได้มันหอมมันอร่อยจริงๆนะครับหมูส้มเรียบร้อยนะฮะอย่างที่บอกเดี๋ยวเราจะมาคั่วสมุนไพรนะครับนี่เลยขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมนะวันนี้นะครับเราใช้น้ำมันผสมตรามรกตไหลนะครับเมื่อกี้ทอดไปแล้วอันนี้ผัดก็ได้ขวดเดียวกันเลยครับพอกระทะร้อนเราก็จะใส่หอมแดงแล้วก็กระเทียมก็คือเป็นสมุนไพรจริงๆเลยถูกต้องเราก็จะตามด้วยพริกสีพริกฝรั่ง3สีนะครับแล้วก็มีพริกขี้หนูรสจัดจ้านของเราหลังจากที่เราผัดพริก3สีหอมกลิ่นเรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่ข่าแล้วก็มีตะไคร้ต่อไปเราก็จะปรุงด้วยนี่แหละครับและความพิเศษของเมนูนี้นะครับอย่างที่บอกไปเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราใช้น้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดีกระดีนะครับบอกได้เลยว่าของเขาเข้มข้นจริงๆนะครับหอมอร่อยมากๆครับนี่นะฮะใส่ลงไปเลยนี่แล้วก็หมูส้มทอดของเราได้กินกลิ่นกำลังมาเลยเชฟนี่สมุนไพรของเราสดๆจริงอันนี้เป็นใบโหระพานะฮะอ่ะเราผัดจนตัวใบโหระพาของเราฟุบนิดนึงเราก็จะใส่ในจานเสิร์ฟนะครับแล้วก็โรยด้วยต้นหอมต้นหอมซอยนะครับโหระพาทอดกรอบกับพริกแห้งนะครับพริกแห้งทอดเอาละครับคุณผู้ชมครับเมนูของเชฟประจวบแล้วก็เท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับหมูส้มคั่วพริกสมุนไพรครับช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิวันนี้อาจารย์มีเมนูนักเก็ตไก่มาฝากนะครับบอกเลยว่าสูตรนี้กรอบอร่อยแล้วก็ทำง่ายด้วยนะครับเพียงแค่มีแป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูนักเก็ตไก่วิธีทำใส่อกไก่ลงในโถปั่นตามด้วยไข่ไก่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิจากนั้นปั่นผสมให้เข้ากันนำมาปั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมจัดส่งให้สวยงามนำข้าวแช่แข็งจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะเตรียมไว้นำไก่ที่ปั้นไว้ลงชุบกับไข่ไก่ที่ตีพอแตกแล้วนำมาคลุกแป้งที่เตรียมไว้จากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบ
ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยผักชีลาวรับประทานคู่กับซอสตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูนักเก็ตไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะหลายแซ่บคักๆกับปลาร้าดรากระดีกระดีวันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยเอาใจคนชอบขนมจีนมาฝากค่ะกับเมนูขนมจีนหม้อปลาร้ากระดีกระดีบอกเลยสูตรนี้แซ่บอีหลีเริ่มจากใส่น้ำปลาร้าต้มสุกสูตรเกลือฮิมาลายันน้ำปลาร้าเข้มข้นรากระดีกระดีลงในภาชนะตามด้วยน้ำขึ้นตั้งไฟใส่หอมแดงตะไคร้ข่ากระชายกระเทียมจีนคนผสมให้เข้ากันพอเดือดค่ะใส่ปลาดุกลงไปในหม้อต้มจนปลาสุกใส่พริกแห้งคั่วใบมะกรูดพริกขี้หนูแดงต้นหอมหั่นท่อนคนผสมให้เข้ากันแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะรับประทานคู่กับขนมจีนและผักสดพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูขนมจีนหม้อปลาร้ากระดีกระดีผู้ชมสนใจน้ำปลาร้าเข้มข้นตรากระดีกระดีก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ Line ID @sapbox เพียงแค่มีผลิตภัณฑ์ปลาร้าตรากระดีกระดีติดบ้านไว้ก็อร่อยแบบนี้ได้ทุกเวลาอาชีพวันนี้กลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกแล้วนะคะใกล้เทศกาลคริสต์มาสกับปีใหม่อีกแล้วเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขคุณผู้ชมคะมีของขวัญมีของฝากให้กับใครหรือยังถ้ายังไม่มีคุณผู้ชมตั้งใจฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะปีใหม่มาถึงแล้วถ้าไม่อยากจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วก็ต้องไปนั่งสวัสดีปีใหม่วิ่งหาซื้อของขวัญแล้วก็คุณผู้ชมฟังอาจารย์ยิ่งศักดิ์ให้ฟรุตตามิน่าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำหน้าที่นะคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยอร่อยมาแนะนำคุณผู้ชมเริ่มต้นเลยคุณผู้ชมคะอันนี้ซ้ายมือเลยคริสต์มาสโลคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นเค้กโรสปันสีเขียวสลับแดงซึ่งเป็น2สีที่เป็นสัญลักษณ์แห่งเทศกาลคริสต์มาสสอดไส้ด้วยบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมไม่ได้หวานมากจนเกินไปแต่บัตเตอร์ครีมของเราหอมอร่อยรสชาติก็กลมกล่อมที่สำคัญเนื้อเค้กเนี่ยละเอียดเนียนกริบเลยคุณผู้ชมครับ1โลยาวขนาดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ตัดได้ถึง10ชิ้นเลยนะและคุณผู้ชมก็สามารถไปซื้อวิปปิ้งครีมเอามาแต่งให้มันสวยงามวางบนกลางโต๊ะปาร์ตี้คริสต์มาสปีใหม่ได้อย่างมีความหมายที่สุด1โลราคาเพียงแค่450บาทนะคุณผู้ชมครับและถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอยากรักษาสุขภาพไม่อยากกินอะไรหวานๆแต่ก็อยากกินเค้กโรอร่อยๆแล้วก็ฟรุตโรฟรุตตามิน่าของเราอร่อยมากคุณผู้ชมแนะนำเลยข้างนี้คุณผู้ชมครับ
ป็นเค้กผลไม้ที่ม้วนเป็นโรของเรานะครับเป็นสปันเค้กแล้วก็ม้วนโรสอดไส้ด้วยผลไม้นะครับมีถึง3รสชาติทีเดียวสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็สับปะรดต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าเราตั้งใจทำจริงๆเพราะตัวเค้กแล้วก็ไส้ของมันเนี่ยเป็นผลไม้ล้วนๆ 100% ปริมาณน้ำตาลที่ใช้ในตำลับเหล่านี้เนี่ยลดลงไปกว่าสูตรเดิมๆถึง 50% ทีเดียวนะคุณผู้ชมรับประทานได้อย่างสบายใจไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยตายหวานมากเกินไปอาจจะไม่ดีต่อสุขภาพใครที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลอยู่แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพอยู่โอ้ยฟรุตโลเค้กของเราของฟุตตามินาพร้อมที่จะบริการนะครับอันนี้1โล450บาทแต่ถ้าคุณผู้ชมคละรถทั้ง3รถแบบนี้แล้วก็โปรโมชั่นพิเศษเพียงแค่900บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับและสุดท้าย ต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่ชอบความเปรี้ยวต้องนี่เลยคุณผู้ชมครับบัตเทนเบิร์กโลเค้กอันนี้ต้นตำรับมาจากประเทศอังกฤษนะคุณผู้ชมใครที่ไม่ชอบครีมมันเลี่ยนก็รับประทานได้และที่สำคัญเนื้อเค้กที่เป็นสี่เหลี่ยมตามหมากรุกประกบติดกันแล้วก็ห่อหุ้มด้วยเนื้อสปันเค้กนุ่มๆบางๆอยู่ภายนอกไม่ได้เพราะแยมหรือเพราะเบเกอรี่ท็อปปิ้งนะคุณผู้ชมแต่เราใช้เป็นเลมอนเคิร์ดที่มีรสชาติเปรี้ยวและมีส่วนผสมของไข่สูตรพิเศษจริงๆเนื้อเค้กเป็นเนื้อสปันมีความนุ่มละมุนเปรี้ยวจิ๊ดจ๊าดด้วยน้ำเลมอนสด 100% เลยคุณผู้ชมครับอันนี้ปกติเลยนะครับ1โลราคา600บาทแต่วันนี้พิเศษนะคุณผู้ชมเพียง450บาททั้งหมดในช่วงเทศกาลคริสต์มาสปีใหม่รอพร้อมบริการคุณผู้ชมนะครับทั้งหมดความสูงเท่ากันน้ำหนักใกล้เคียงกัน1ชิ้นหั่นได้ถึง10ชิ้นเล็กๆทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับสั่งซื้อได้เลยนะครับที่แอปพลิเคชันที่อยู่หน้าจอหรือ0922658968 0268276444ย้ำนะครับ Facebook ก็ได้ที่ยิ่งสักฟู้ด LINE ก็ได้ที่แอปยิ่งสักฟู้ดนะครับหรือแอปพลิเคชันที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับทั้งหมดส่งฟรีทั่วประเทศครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการคุกกิ้งกูรูหมดเวลาแล้วนะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าบ่าย3โมงอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับวันนี้นะครับเท็ดดี้เข้าครัวกับเชฟประจวบนะครับมีเมนูอร่อยๆมาฝากนั่นก็คือเมนูมีทบอลเห็ดหอมกับมันบดนะฮะมาแต่ขั้นตอนแรกนะคุณผู้ชมนะเราจะทำในส่วนของเห็ดหอมมีทบอลกันก่อนโอ้โหน่ากินแบบนี้เลยน่ากินมากๆครับคุณผู้ชมครับกับมีทบอลเห็ดหอมกับมันบดครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าฟรุตเค้กอาจจะมีสักตอนนี้ดังมากนะคุณผู้ชมต้องนี่เลยคุณผู้ชมครับเป็นฟรุตเค้กรสต้นตำรับของอาจารย์หมักบ่มด้วยเหล้าลามแล้วก็มีเครื่องเทศที่เป็นเอกลักษณ์ตามตำรับของฟรุตตามินาจริงๆกล่องสีขาวนี่ฟรุตเค้กหวานธรรมชาติเพราะอะไรเพราะเราไม่ใส่น้ำตาลทรายเลยคุณผู้ชมครับลองอันนี้ดีไหมครับคุณผู้ชมครับ English Fruit Cake ที่สำคัญเรายังมีส่วนผสมของชาเออร์เกรย์และชาคาโมไมล์ด้วย